30กรกฎาคม2560เวลา15นาฬิกาพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธินายกเจ้าคณะจังหวัดสกลนครธรรมยุทธกรกฎาคมได้พาลูกหลานจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดสกลนครและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดสกลนครหรือท่านผู้อำนวยการและคณะข้าราชการและศรัทธาญาติโยมที่ติดตามไปกับพระครูวรธรรมสุนทรได้ไปแจกข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของใช้ที่จำเป็นแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครต้องใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่บรรทุกสิ่งของเพื่อการไปแจกในครั้งนี้โดยการนำของหลวงพ่อที่ประจำอยู่บวชนิชชังท่าแรกเอาโรงเรียนอยู่นี่ด้วยเว้ยอย่าไปยูเทิร์นกลับไปยูเทิร์นเลยว่าเป็นยังไงโรงเรียนนี่เดี๋ยวต้องมารับอะไรอยู่พี่เออผมควรเราจะนั่งไปยูเทิร์นปัญญานั่งไปให้ได้ขึ้นไปน้ำกันเนี่ยบอกผมขึ้นได้ในรถเราก็จะเอารถออกว่าเมื่อตอนนี้เออองค์ทองแบนเมื่อวานเมื่อก่อนนั่นเป็นอะไรตีนี่เป็นทะเลเลยเอาไปยูเทิร์นโอ้รถเดินทางลุยครับโอ้ก็ใกล้ใกล้เรือเขาเนื้อปลาปลาสุตวาดได้หันบกลำได้หันแจกมากได้หันสองวันก่อนเป็นทะเลสาบโอ้ดอกพีบ้านสงการได้ประเดี๋ยวเราเรียนได้เลยครับเราคนบ้านเดียวกันไม่ทอดทิ้งว่าอย่าไปว่าสร้างเป็นวิกฤตเป็นโอกาสแม่นเดี๋ยวบางอาชีพไปโดกาได้บางคนเดี๋ยวจะตายต้องแซมเงินสร้างร้านแปดเงินทุกอย่างโอ้ตายตายตายทหารแซงไปเลยเราเป็นตัวกลัวได้ไปได้ไปติดอะไรติดกับเดินเสาธงเร็วจอดสองฝั่งมันก็ติดแล้วเนาะเพราะเขากำลังจะเอาเรือลงมั้งยากเตะแจ้งเตะลงพี่วันนี้ต้องซิ่งสมัยเอายาดักยาดักเอาไม่ยังเลยไม่ยังเลยเนี่ยทั้งหลวงรอให้เตะครับว่าอันเดียวไปครับเดี๋ยวติดก็ติดข้าวครับข้าวเสาไฟฟ้าโอ้ครับนี่มันยังเสียงอีสานไปมองแม่น่ะมาซอยซอยซอยคนเอาคนลำเลียงอ๋อลำเลียงออกมาเออก็สอบสายกันโอ้มันจะจานนี่ก็เป็นแจกน้ำแจกข้าวอยู่นี่ลูกน้องได้สั่งหลวงได้ก็ได้ลูกน้องเพื่อได้สั่งหลวงก็ได้ใช่ได้หมดเป็นเรื่อยมันหลวงก็รออยู่สำนักมิสซังคาทอลิกไปมาไปเลยนี่เราพาบุกสำนักเขาได้นี่เดี๋ยวผมจะนั่งไปไปท้ายเลยนะเดี๋ยวโทรบอกไปเดี๋ยวออกมาเราไปด้วยกันเดี๋ยวออกมาเนี่ยจะไปรับหลวงพ่อไปแจกของด้วยกันเออนั่นรถคันนั้นไปจอดที่นั่นนี่เพิ่นนั่งนาไปนั่งกันเนี่ยขวาเรียกเดี๋ยวขอจอดเนี่ยเดี๋ยวจะถามที่เนี่ยให้พ่อโทรถามจอดเนี่ยนะพวกนี้อยู่ตรงนั้นให้พ่อโทรถามสัญญาแซ่บพ่อ
สวัสดิการตอนนี้บริการโอ้มาละมูจะเต้ใหญ่ใหญ่บุรพรคุณพออสำนักงานพุทธวันนี้ไม่ได้นั่งรถแอร์เลยนี่พร้อมสิ่งของพร้อมกับหลวงพ่ออยู่ขณะนี้กำลังจะเดินทางไปอยู่ไหนจำเพราะว่าวันพระธาตุเป็นคนไปมาบัดเท่าบัดสงบมันกำลังสิเข้ามาเด้อเอาสิพาเข้ามาเด้อสิมอบของมอบหยังพระคุณเจ้าถึงแล้วบ่อ้าวจะเป็นไรครับอ้าวเพิ่นบอกให้เพิ่นสิไปก่อนเฮาเด้อน่ะเออไปรับพร้อมกันแล้วเฮาสิไปมอบแล้วก็เฮาสิถ่ายแยกไปจักหน่อยนะครับนี่นักเลยครับมันนักเลยตรงนั้นตัวนี้พร้อมมาได้อยู่กับตรงตลาดในครับขนาดนะครับมองสิแยกนั่นน่ะไปทางบ้านครับก็สิฟื้นฟูอีกที่บ้านนะพี่ก่อนสิลงรถนี่ต้องเอาภาพนี่ก่อนเด้อภาพเด็ดๆนี่นะบึ๊ดสร้างภาพอยู่โควินน่ะดีๆครับที่สตุเจ้าดูแลเพิ่นเด้อแล้วก็จัดแจงไว้เด้อนะไอ้จําเป็นบ้านพาครับจําเป็นเด้อไอ้มาม่าเป็นอาหารนักศึกษาเด็กจะว่า30ปีมาแล้วนี่เคยมีเถื่อแล้วแต่ว่าเฮาบ่เห็นบ่ะไปยังไปเฮียนบ่ได้ตอนนั้นก็ประมาณการแล้วเนาะครับแต่ว่ามันมีปริมาณน้ําหลายที่สุดบัดนี้เมื่อวานนี่เวลาที่ผมผ่านมาลุดทัวชาทวนครับปรับอยู่ข้างหน้าแล้วก็ลดได้พวกปรับเพราะว่าตอนนั้นคือสิแม่นแบบน้ํามันรั่วด้วยแม่นพอรั่วเลยบ่เห็นเสร็จเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาลงเหมือนบ่ว่าทางทาง2แม่นนะครับนี่ก็อยู่ในตัวตันทะเลบอกจะไปนี่ครับในกระตูแท้เลยกระตูวัดอาสนะวิหารเจ้าละให้อยู่มีคนแต่ว่าสัตรุผมก็เป็นพ่อข้าแม่ข้าเสียหายปึ๊ดจิตรกรราชจิตรกรท่านเครื่องมือที่ดีๆที่เจ้าลูกคนบ่ได้ครับมาน้ําท่วมไปนั่นนี่ๆนะให้บ่นอนแบบนี้มันแรงๆแล้วมันบ่เห็นทางแล้วผมก็เลยลงแม่นแล้วแม่นแล้วถ้าบ่เห็นทางมันก็เครื่องยางกระสีนั่นแม่นบ่ครับซอบมันนี่มีส่วนบ่ติแล้วคนไทยพี่เดียวที่โลกนั้นที่เขาหลายคนแม่งโอ้ยเนาะนั่นนี่โอเคน่าคิดซะนี่ปรับตัวบ่ได้แม่นแล้วปรับตัวบ่ได้เป็นโรคเครียดระบาดนะในสะกดน่ะสิซึมเศร้าเลยล่ะเพราะว่าไอ้เครื่องไม้เครื่องมือเป็นล้านเลยหลังเครื่องครับไอ้ชนะพลก็เป็นสัตว์รุ่นก็ว่าของผมมันเป็นล้านคุณพ่อหากว่ายังบริจ่ายงวดเบิดน้ำท่วมไปแล้วสันเพิ่นในตัวแรกมัวจะไปซ่อยเพิ่นพอดีบริบกขึ้นว่ามันจะขึ้นเงินเจ้าของพอมาขึ้นมันท่วมยังอีเตอร์เดียังแล้วเครื่องสมัยใหม่ก็มันรับเข้าทั้งเบิดทั้งผ้าเลยคืออิเล็กทรอนิกส์บ้านน้องศาลาเน้นเมื่อมืดเหรอน้ำตาเลยวะนี่น้ำท่วมเป็นน้ำตาเขาเลยเบิร์ดที่หลังมายังอยู่ที่สำนักนี่เนาะคุณล่ะเจ้าอาวาสเพิ่นมานอนอยู่สำนักเราเพิ่นอยู่บ่ได้ล่ะฮะเขาออกมาได้ไปขนของเมื่อวานเลยวัดนะครับนั่นแหละอาจจะกับบ้านโอ้นี่ผมเมื่อบ้านเชิงบ้านเชียงเครือติดว่าบ้านซื้อเครื่องมองเฮ็ดอันหินของผมแม่นล่ะแม่นล่ะสีแดงเฮ็ดโอ่งตัดโอ่งตัดอันนั้นสีแดงครับตัดสีแดงเจ้ามาเอาไปเฮ็ดน้ำสางน้ำบ่อที่กินฮะบ้านนี่แม่นล่ะเชียงเครือกับแพงเฮ็ดเชียงเครือก็ชาติอุสมานคือสีโดนอยู่ตบน่าสีโดนอยู่น้ำลงไปชั้นบนยังมีเยอะอยู่ดิเหมือนบัวสีเหลืองพระเกียรติที่นี่เลขเกษตรศาสตร์เดี๋ยวก็โดนนะนี่ยังมีตำแหน่งอยู่เดินรถได้ทางเดียวเบื้องทางนี้เนาะนี่นี่ครับเห็นบอกนี่นี่ก็นะเป็นน้ำลายนะเป็นตัวนาจนเองกระต๊อบเนี่ยจนนิดนึงเห็นแต่หลังคาแต่รถมอเตอร์ไซค์ประกาศไปนะครับเป
ื่อได้บ้างจบไปเรียนนี่มาดูน้ำท่วมก็จะเห็นน้ำท่วมในรอบนั่นผมว่า40 ปี 30 ปีเนี่ยมันแทบจะเข้าแล้วพะนั้นมันต้องมีสถิตินับเนาะครับมีสถิตินับดีๆที่จริงเขาจะบอกว่าที่พอดีเขาจะจะง่ายไปแล้วป้อแบบล่วงนะแทนที่สิบอกว่าเออพี่น้องเรื่องนี้มันนักเด้อเตรียมเอาของไว้ทั้งเท่งแล้วก็เตรียมเข้าของต่างๆพร้อมของมีค่าต้องย้ายออกแล้วก็อยู่ในนั้นฟังเสียงราชการเพื่อสิบอกว่าเตือนว่าจะไปทางไหนเออขอเตือนไทยก็มาเตือนฮัลโหลเพราะว่าก็ด่าเดี๋ยวว่าเราแพงขนาดนั้นโอ้โหวิวน้องหานแล้วแท้แล้วทั้งหน้ากับแท้แล้วนั่นแหละนั่นแหละแบบนี้เห็นบอกคนเอาคนนั้นมันขึ้นมาขนาดนั้นแย่ทะเลอะไรนี่ทะเลพยานบัวแล้วเพื่อจะไปคุณพ่อเอารถน้อยมาญาตินี่แล้วมาตายค่าแล้วนะแม่เลยอันนั้นอันนั้นพูดรถเก่งนั่นเก่งสำหรับดับบ่ได้ด้วยเครื่องดับไม่บ่ได้บ่ได้เด็ดขาดต้องไปต้องให้สุดเราจริงดับบ่ได้ผมเพราะนี่เครื่องไงมันสิ้นนั่นมันอยู่นี่แหละเนาะมันโหใช่เงียบร้อยเลยผมเห็นทั้งไหนได้ก็ว่าได้แล้วก็ได้แล้วถ้าเขาแค่บูขอข้าวบูเว้ยเราเทียนนั่นแหละเด็กจูงแล้วบอกทําเว้ยเขาบ่ให้มากก็มากไปกันแล้วอย่างว่าโอ้มาเห็นบรรยากาศนี่นี่ใช่นี่ใช่นี่คักขนาดทั้งหอนโอ้ยคุณกล้องทั้งลังผมเป็นเศร้าโอ้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสซะหน่อยโอ้ยโหเอาน้ําเด้อมันบ่คุ้มเลยนี่อุทยานบัวนี่นี่อุทยานบัวนี่แหละนี่เบิดแล้วเบิดแล้วเบิดแล้วบัวก็จะไปพ่อบัวละทางเดียวไปวัดแขกทักเป็นปุ่นของคนอ๋อบนฟ้าเป็นอุทยานนะมันเคยเห็นเต็มเม็ดนี่โคคีนเขาจะกี้หรือเปล่าเนี่ยบริษัทโอ้โหมันเคยเกิดขึ้นง่ายๆได้ไหมรอบ40 ปีบ้านผมก็เลยไปได้21กิโลนั่นล่ะประมาณโอ้ยคนละข้างมันคนละข้างเอาทั้งนี้เนี่ยทั้งนั่นเนี่ยเอาทั้งสองข้างมาเป็นน้ำถนนบ่ต้องเป็นน้ำน้ำไหลเลยมีน้ำขังแค่เนาะน้ำขังน้ำขังจะไอ้ต้นไม้ต้นไม้ติ๊กน้ำไม่ขาดง่ายต้นไม้ขายบ่ง่ายบ่ทันพูนกับติ๊กน้ำพูนพูนได้พูนหมดพูนระวังระวังระวังได้ระวังได้มูเซ่กับมาจอกับจอยิงเลยครับน้ำมันก็ดีเกือบสิบว่าออกมาได้ฮะอ่านอันนี้ก็สิโปรรถจะมีน้ำต้นใหม่ครับเข้าใจแล้วจะเอาสีสันเขาวันนี้เขามาทางขวามือจะไปเดินเดินไปตีปลาเนี่ยที่เรียกเขาวัดเล่นปลาบริผมคือสิบอยฮักหวังนี่ญาติมันเข้าฮักลำบากไปเข้าทั้งหน้าหรือไม่รถยาวไปไหนครับตรงไปก่อนครับขับไปอีกครับตรงไปก่อนเรียนเขาเรียนบอกสุสานที่ไปยักษ์ใหญ่เลยครับยังนั่งนี่กำลังไปแจกของอยู่ไปทาอยู่สำนักท่วมเลยนี่แหละครับนี่แหละครับตรงไปนี่ป่ะนี่เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเด้อเลี้ยวขวาเด้อเลี้ยวไปครับครับครับเลี้ยวขวาตั้งใจเด้อมุมนี้คนรถหลายครับแล้วตกไปเลยบ่ต้องเข้าแบบรถนี่ไปเข้าทางหน้าบ่ละบ่เข้าตรงนี้อันตรายมันหักโคตรบ่ละตรงหน้าไปเลยครับตรงหน้าไปเลยบ่ได้แล้วก็รู้สึกขาวอยู่ได้แม่นบ่นะทางนั้นก็ดีมันแม่นลานโดนมัดบ้านได้คนเดือนของไม่ได้มันยังเลี้ยงอยู่ในแถวนี้แหละบอกเป็นสตัมบูลมันตัดเลี้ยงนกนับเลี้ยงโอ้มันน้ำมาดีเดี่ยวซ้ายเนี่ยครับเดี๋ยวบางรถมอเตอร์ไซค์ออกมาเดี๋ยวค่อยๆเบิ่งเนี่ยน้ำเนี่ยน้ำมันบ้าระวังรถทางเดี่ยวซ้ายนี่เด้อระวังรถเด้อเดี่ยวซ้ายครับเดี่ยวซ้ายครับโอ้เอาเข้าวิทย์แล้วล่ะวันนี้หาทางเข้าวัดแล้วป่ะจิกน้อยหรือมักแล้วหาป่ะเอาไฟอยู่เลยมีไฟอยู่เนาะไฟบ่ตัดวันนี้ทางหน้านี่เขาจะเปิดอยู่บ่
เลี้ยวซ้ายครับต้องมีคงให้ใครเออได้ละได้บอกได้ครับได้บอดี้ขึ้นขวาไปเลยครับขึ้นขวาไปเลยตรงนั้นศาลาวิหารผมมีใครแอนบ้านที่แรกเป็นเก่าแก่ได้ที่ทางหลังนี่มีไอ้ด้านในนี่สิเป็นบ้านเงินเก่าแก่ทรงนั้นทรงนี้พวกศิลปกรปักขนาดอยากได้สมัยนั่นสมัยนี้ระหว่างเนี้ยห้องเข้ามาเพื่อสิมอบของมอบอย่างไรจะสิบริหารอยู่นี่แหละครับบัดนี้ผมจะสิเพื่อเอาไว้กลางๆที่ละประมาณในเงินจังหวัดนี่แหละเงินจังหวัดนี่แหละเงินจังหวัดนี่แหละครับครับเงินจังหวัดปุ๊บยังอันนั้นเราให้อยู่ในทิ้งยังที่ตั้งของเรือถ่ายหูเรียบร้อยอันนี้ท่วมนี่แหละ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 เดี๋ยวให้เพิ่นไอ้ยันออกก่อนให้เพิ่นออกก่อนให้เปิดให้จังนะเปิดให้เพิ่นพ่อลงก่อนครับเพราะเพิ่นยังให้เพิ่นถ่ายจะให้เอาถ่ายเข้ามาเนาะถ่ายมาเนาะถ่ายเข้ามาอาจารย์จักแต่คนขับรถอาจารย์บอกถ่ายเข้ามาถ่ายเข้ามาไปเด้อไปมอเตอร์เซตนี่เป็นคุณพ่อเลยครับใส่ชุดมาบริการกันลงมาถ่ายรูปก่อนเชิญลงมาถ่ายรูปก่อนมาการบรรเทาสาธารณภัยทุกภัยจังหวัดสกลนครหลวงพ่อพระราชวิสุทธินายกและพระสงฆ์เอาวัดฮะเดี๋ยวลงมาถ่ายรูปซะก่อนเดี๋ยวจะขนลงสิถ่ายรูปทั้งหนาแล้วกันนะของด้วยเอาได้ทุกอันประเทศกรุงไทยเป็นว่าไปดูอยู่เอาไปเข้ามาถ่ายคุณพ่ออย่างมาโฮกันนะคุณพ่อกับหลวงพ่อได้เจอกันใช่ฉะนั้นไม่มีโอกาสนะเมื่อที่สุดถึงจะมีโอกาสเมื่อกล้องอยู่ด้านโน้นได้ทุกทางได้ทุกแห่งวิดีโอได้นี่อันนี้เป็นวิดีโอได้จะซ้ำนะช่วยโรงพยาบาล2วัน2คืนเลยนะไม่ได้นอนเลยนะเอาโยมมาบัดนี้นะขยับหน้าสับขยับขยายมาโฮมาได้หลายวิดีโอเด็ดไม่ได้ถ่ายได้ค่ะเอาไปถ่ายก่อนเดี๋ยวจะได้โอนก็ได้เอ้าโอเคความเอื้ออาทรไอ้ไอ้บาดนี่ไปค้นบาดนี่นี่ละเดี๋ยวเบิดเดี๋ยวเพิ่นสิแจกเองดอกอันเหื้อได้จะไปในเหื้อฮะไป
บอกบอถอยก็ได้ดอกหลายคนดูข้าวสารครับข้าวสารข้าวสารกี่ชุดน้ำดื่มฝั่งนี้ถึงนี่แล้วก็มานี่ครับเพราะนั้นผมอยากทราบว่าอาหารที่ปรุงและต้องกินหมดวันนี้เท่าไหร่นั่นแหละประมาณร้อยครับไม่ประมาณไม่ดีร้อยไม่มีอาหารสามร้อยหมายถึงว่าอาหารสามร้อยกล่องนี้กล่องกล่องครับไม่ใช่อาหารแห้งอาหารกล่องอาหารให้กินได้เลยครับผมนี่ครับประมาณครับสามร้อยสามร้อยโอเคแล้วของแห้งของแห้งเป็นถุงเลยก็สามร้อยน้ำอีกสามร้อยยาวได้เลยก็ครับน้ำมีเยอะพร้อมเลยเลยได้ดูบรรยากาศด้วยสุดยอดดีแล้วเราหาคนแล้วไปฝั่งนี้ให้สุดแล้วก็มาที่สมานมิตรตัวสำราญด้วยโอเคป่ะครับพี่พูดนำเด้อคนแท้เขาต้องนำนะต้องบอกเส้นทางเพราะว่ากลัวคนที่ต้องลุยน้ำลงไปหาเขาใช่ไหมนะพร้อมลุยค่ะพร้อมลุยเรามีเรือเรามีเรือครับพวกเราหิวแล้วผ่าตัวไม่เป็นไรค่ะอันนี้เตรียมมาลุยค่ะต้องได้ลงน้ำนะนี่มีเกือบมีเรือสองร้อยครับพร้อมขับน้ำอย่างไรไปถึงเทียนที่มีน้ำขบวนไปไหนขอบคุณครับโอเคครับมากเลยไปจะขั้นแล้วนี่ไปจะคนจะขั้นขั้นนี้ขั้นเดียวเลยบอกไปขึ้นมาเลยครับผมเชิญเลยครับเอาลงมาคุณยายมาน้ำเพิ่นปะไปแล้วเนาะเอาขั้นนี้ไปโมเออไปเพิ่นอันนั้นแล้วเพิ่นหูจักแล้วมองสิไปนะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีโรงเรียนนี่รออยู่บ้านแก้งกั้งครับนักเรียน200กว่าคน239คนยังไม่มีอะไรกินด้วยเดี๋ยวไอ้แค่คันนั้นเตรียมตัวแล้วก็มาติดปาวิบองอภิเษกเฮาฮู้จักวิธีแจกอยู่เด้อเนาะโอ้แม่นโอ้ยเพิ่นคือชำนาญอยู่ครับชำนาญว่าแต่จำนวนคนร้อยละคนมารับครับยกให้จำนวนคนเท่าใดเพิ่นไปเด้อความเชื่อเพิ่นเป็นผู้ใหญ่เป็นกำนันเก่านี่แหละบ้านโบราณครับบ้านโบราณน่ะอ้าวมาดูยากเลยครับโอ้ดอกน้ำพุดๆๆภาพน้ำโอ้ยเป็นรูปวัดอันนี้เป็นเขตสุขาภิบาลดิบอกให้เทศบาลเทศบาลนครนะโอ้เทศบาลนครอยู่แล้วน่าจ้องอยู่นำมาแล้วอย่าแปลกใจเด้อข่าวโอ้นี่ก็แจกเยอะเลยนั่นแหละนะครับไปจุดอื่นเอาตามคันนั่นแหละคันนั้นสีนำร่องนะเป็นเส้นกลางที่มันเป็นเส้นเก่าเส้นในบ้านอยู่เส้นที่มันพัฒนาขึ้นมาเป็นแบบไอ้สมัยใหม่หรือทั้งนอกเลยในหมู่บ้านที่ครับที่เป็นเส้นบูนเห็นบ่มันคือบาทหลวงที่มาให้ก่อตั้งครับเพิ่นเฮ็ดแบบฝรั่งเลยนะทุกสายนี่มันสิตรงไปไอ้หนองหานมัดมันสิเป็นเหลี่ยมเป็นอันนั้นงามเป็นแม่นขึ้นในเทิงหอระฆังเบิ่งแล้วแม่นเป็นระเบียบเลยล่ะใครก็ย่องว่าเป็นหยังคือเฮ็ดได้มันเอาแบบของปารีสมาใส่เลยเออล่ะเดี๋ยวโอ้เรียกบอกท่านนี่แล้ว